หน้าของพวกเราทุกคนเลยที่ใส่ชุดคอสตูมทั้งคุกกี้เสียงไทยแล้วก็เพลงวันแรกนะคะเป็นแบบว่าข้อความต่างๆค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันบ่อยๆด้วยนะคะแบบมีแบบอะไรนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็น่ารักดีเนาะเห็นรูปตัวเองแล้วเป็นไงหัวโตๆต้องเรียกว่าก่อนหน้านี้ในไลน์กลุ่มของพวกเราก็จะเงียบๆกันใช่ไหมไม่มีอะไรก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันครูเอ๊ะก็จะเริ่มแบบว่าใช้สติ๊กเกอร์ของพวกเราส่งมาสมมติบอกว่าส่งการบ้านหรือยังก็จะส่งสติ๊กเกอร์ต่อมาว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเป็นการส่งการบ้านใช้บ่อยกว่าข้อความปกติค่ะใช่คิดว่าถ้าได้กระแสการตอบรับดีก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะทำเยอะขึ้นค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ของพวกเราน่ารักแล้วก็น่าใช้มากจริงๆค่ะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วค่ะที่ LINE Sticker ค่ะประสบความสำเร็จจากการที่2ออกมาตอนนี้มีทั้งหมด2เซตแล้วค่ะใช่ค่ะเซต3ก็อยากมีแบบว่าเปลี่ยนแนวบ้างไหมอยากเอาเท่ๆบ้างจ๋าๆอยากได้แบบไหนไหมก็หิวข้าวเลยก็อาจจะทำสติกเกอร์ลายแบบหิวข้าวแล้วอะไรอย่างงี้หิวข้าวแล้วเป็นอาหารต่างๆที่พวกเราเบสเทลเอชอบทานนี่ก็เหมือนเป็นการโปรโมทอาหารไทยตัวเราคาแรคเตอร์เป็นเซเลอร์นิ้งใช่ไหมก็อยากทำแบบเหมือนเซเลอร์มูนหน่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นท่าแบงค์บ้างท่าแบงค์บ้างแย่ใช่แล้วไม่ก็ตอนนี้อยากได้แบบว่าสติ๊กเกอร์ที่แบบเรียกว่ามีธีมแบบว่าที่เรายังไม่เคยทำอยู่หลายๆแนวเลยแล้วก็อยากให้แบบมีหลายๆแนวออกมาอีกเยอะๆให้ทุกคนได้ใช้กันด้วยเอามาใช้กันเองด้วยอย่าบังหน้าเนี่ยจริงๆตอนแรกก็เสียใจค่ะเพราะว่าปกติเวลาส่องแท็ก Twitter ตัวเองไม่เคยเห็นแบบว่ามีคนมาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกแบบเสียใจเล็กๆว่าทำไมทะเลาะกันแล้วก็#ชื่อเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนสงสัยว่าจริงๆในบุคลิกรู้ว่าทำไมว่าผมใจไม้หรือเล่นคือจริงๆอ่ะตอนแรกค่ะหนูอ่ะลังเลมาก50-50ว่าจะตอบว่ากบหรือจะตอบว่าโอ๊ปดีเพราะว่าเหมือนหนูก็ไม่รู้จักทั้ง2คำเลยค่ะก็เลยแบบว่าตอบว่าโอ๊ปไปก็ได้มั้งไหนๆก็จะผิดแล้วก็เหมือนคำว่าโอ๊ปเนี่ยค่ะเป็นฉายาของเพื่อนในวงคนนึงด้วยค่ะที่หนูเรียกว่าคุณโอ๊ปแล้วก็เป็นคำพูดติดปากที่หนูเรียกเพื่อนคนนั้นบ่อยๆมันเลยทำให้หลายคนมองว่าเราแอบแฝงหรือแบบไม่รู้จริงๆหรือเปล่าไม่ค่ะคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่พูดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูติดตามรายการ BNK48 Show ค่ะหนูจะเป็นคนที่หลุดคำพูดแปลกๆเยอะมากใช่จริงๆต้องบอกว่าในรายการแนวๆนี้ค่ะที่เป็นตอบคำถามเนี่ยคนไทยเองก็จะเป็นเหมือนตัวสีสันที่จะทำให้พวกเรามีเรื่องแปลกๆมาให้แปลกใจเสมอจริงๆแล้วคุณเนยพี่เนยอะค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีฉายาคุณโอ๊ปพวกเราเองก็จะติดปากเรียกบ่อยๆหนูเองก็เป็นคนที่ไม่รู้จักคำว่ากบใส่ไม้ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่คุณไข่ว่าคาแรคเตอร์น่ารักก็เลยอาจจะแบบพูดออกไปแต่นี่ก็เป็นตัวของคุณไข่ที่บอกว่าเรียกเพื่อนในวงว่าโอ๊ปเขามาจากอะไรเพราะว่าหน้าเหมือนกบนี่แหละค่ะแต่ว่าเรียกกบมันก็จะดูแปลกๆนะคะเรียกโอ๊ปมันน่ารักกว่าน่ารักขึ้นนะคะแล้วเหมือนตอนนั้นมีคนใบ้ว่าแบบคำว่ากบสมัยเขาก็ชี้ไปที่คนนั้นคุณไข่ก็จะโอ๊ปหรือกบดีล่ะถ้าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เรารู้อย่างว่ากบใส่ไม้รู้แล้วค่ะแต่จะรู้อย่างคงแท้เลยค่ะเพราะว่ามีคนแบบว่าโพสต์รูปใน Facebook แล้วก็ใน Twitter เยอะมากเลยค่ะต่อไปเวลาไข่ไปออกงานเลยต้องเตรียมตัวหรืออะไรแบบก็น่าจะต้องการบ้านเยอะขึ้นค่ะความรู้รอบตัวอะไรอย่างนี้จริงๆก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้พอเรามีความนิยมมากขึ้นก็มีคนสนใจแบบว่าทุกการกระทำของเราก็อาจจะมีคนที่เข้าใจผิดได้ง่ายค่ะก็ต้องระมัดระวังกันไปค่ะได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างไหมคะก็มีค่ะคือก็จะมีคนที่วิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคะกับมีคนที่เหมือนแบบว่าพูดนอกเรื่องออกไปอะไรอย่างนี้ค่ะคือหนูเป็นคนที่ยอมรับทุกคำวิจารณ์อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องไหนที่มันแบบว่าไม่ใช่การติเพื่อก่อค่ะหนูก็ไม่ได้รับมาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ค่ะจริงๆเราเสียใจไหมกับคำวิจารณ์ที่มันนั่งไปด้านโน้นเอาจริงหนูไม่ได้เอาเรื่องพวกนี้มาใส่หัวเลยค่ะคือหนูคิดว่าในชีวิตหนูมีอะไรที่ต้องโฟกัสมากกว่านี้อีกตั้งเยอะค่ะเช่นการซ้อมการพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตพอพวกเราเริ่มมีความนิยมมากขึ้นมาจากเพลงคุกกี้เสียงไทยใช่ไหมคะพวกเราเองก็รู้สึกดีใจมากที่กระแสตอบรับเป็นในด้านดีแต่ว่าในทางกับกันก็อาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันอาจจะเป็น
พราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของพวกหนูเองหรือไงก็ตามพวกหนูเองก็จะยอมรับตรงนี้ไว้ต้องขอโทษจริงๆที่บางอย่างพวกเราเองก็ทำผิดพลาดไปแต่ว่าพวกหนูก็จะพยายามในส่วนของพวกหนูให้ดีมากที่สุดเราให้กำลังใจกันในวงนี้นะเวลาดูใครไม่ยิ่งแต่ว่าพูดถึงเลยให้กำลังใจเหรอคะจริงๆหนูได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆ เยอะมากเลยค่ะแล้วก็คุณครูเองก็เหมือนกันค่ะวันนี้แล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้ค่ะก็เหมือนคนทักไลน์มาหาหนูบ่อยว่าแบบเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่เครียดนะเหมือนกับว่าทุกคนก็เป็นห่วงกันอย่างเงี้ยค่ะแฟนคลับดราม่าถึงแฟนคลับเราก็มีแบบแฟนคลับเรามาปกป้องจนลามปามไปว่าเออเขาเป็นบีเอ็นเอ็นป่ะทำไมคือจะเกิดการตีกันขึ้นมาเราอยากจะอยากสุดยังไงก็จริงๆแล้วเหมือนคิดว่ายังไงอ่ะก็ต้องขอบคุณก่อนค่ะคนที่มาปกป้องหนูก็คือเหมือนเขาก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเขาเอ็นดูเราใช่เขาอาจจะไม่ได้ปกป้องพวกเราบางทีอาจจะมีแบบว่าเอ็นดูก็เลยปกป้องมากจนเกินไปแต่ว่าบางทีก็จะมีบางส่วนเหมือนกันที่บอกว่าเอ้ยบางนี้แบบเอ้ยมันไม่ดีจริงๆนะคือเขาจะไม่ได้แบบปกป้องเราจนเกินเหตุจนเกินไปอะค่ะเขาเองก็อยากให้เราเหมือนเอ็นดูโตมาเป็นเด็กที่ดีอะไรอย่างนั้นแต่ละคนก็จะมีเส้นกั้นบางๆระหว่างคำว่าบูลลี่กับตีเพื่อก่อไม่เหมือนกันเขาก็จะเลยขัดแย้งกันบ้างค่ะแต่ว่าก็รู้ว่าบางคนก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือว่าพูดถึงเราไม่ดีค่ะมาเดี๋ยวพูดถึงโบอิมเซมบัสบ้างนะคะใกล้แล้วยังไงบ้างคนทั้งหมดอีก5แล้วก็เหลืออีก5ใช่ค่ะเตรียมตัวหนูเตรียมตัวยังไงกันบ้างพร้อมเลยมีซ้อมพยายามซ้อมเต้นแล้วก็ฝึกภาษาญี่ปุ่นบ้างนิดหน่อยให้แบบพัฒนาแข็งแรงขึ้นใช่มั้ยเพราะว่าจะได้โกอินเตอร์ขึ้นว่าในฐานะที่เราเป็นวงน้องสาวค่ะของรุ่นพี่ AKB48 คาดหวังยังไงบ้างคะถามว่าคาดหวังก็คาดหวังในระดับนึงค่ะคือถามว่าถ้าติดอันดับก็ดีใจค่ะแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเสียใจเอามานั่งแบบว่าเศร้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะแต่ว่าก็มีตอนประกาศผลด่วนมาก็มีทั้งมิวสิกแล้วก็พี่เชอร์ที่ติดอันดับ1ใน120ค่ะก็เลยมีโอกาสเป็นไปได้ว่าอาจจะติดอันดับจริงๆหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันต่อไปค่ะอาจจะเป็นในเรื่องที่เราต้องการให้ติดอันดับคือเราอยากให้ประเทศไทยไปดังในเอเชียค่ะเหมือนก็เป็นที่รู้จักเผยแพร่มากขึ้นด้วยใช่ไหมอาจจะเป็นในเรื่องวัฒนธรรมของพวกเราภาษาของพวกเราอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่พวกเราจะไปเก็บเกี่ยวที่นั่นด้วยยังไงก็ตามอยากให้ช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นของใครบ้างคะต้องของใคร